International Motor Expo 2018ณ Impact Challenger เมืองทองธานีข้อ 1-3 อยู่ค่ะเพราะว่ามีอีกหนึ่งความน่าสนใจนะคะอยู่ที่บูธของบริษัท High Tech Petrochemical ประเทศไทยจำกัดเดี๋ยวเรานะคะไปพบกับคุณปิ๊กกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณปิ๊กค่ะครับคุณจุยอยากทราบจังเลยว่าความน่าสนใจของบูธนี้มีอะไรบ้างคะโอ้โหมีหลายอย่างเลยครับผมก็หลักๆก็จะเป็นเรื่องของพวกเทคโนโลยีใหม่ๆนะฮะก็ถ้าจะเริ่มกันก็คือสามารถเริ่มได้ตั้งแต่ตัวนี้เป็นปั๊มน้ำไฟฟ้าที่ใช้ในรถยนต์นะฮะก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มันจะเข้ามาตอบโจทย์ในเรื่องของการระบายความร้อนในรถยนต์ได้ดีกว่าระบบเดิมนะฮะเพราะว่าตัวอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยมาจากประเทศออสเตรเลียนะฮะก็เลยจะมีพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับพวกพัดลมไฟฟ้านะฮะรวมถึงพวกอุปกรณ์ระบายความร้อนด้วยน้ำพวกปั๊มน้ำไฟฟ้าต่างๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งระบบที่อยากให้มาชมกันนะฮะแล้วผมจะทำการสาธิตให้ดูอ๋อค่ะนอกจากเจ้าปั๊มน้ำไฟฟ้านี้แล้วเนี่ยก็ยังมีสิ่งน่าสนใจอื่นๆอีกใช่ไหมคะมันก็จะมีตัวที่เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำมันค่ะเช่นตัวนี้นะครับที่เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับของเหลวในรถยนต์ค่ะเขาก็จะมีการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแน่นอนล่ะการใช้พลาสติกคือก็เป็นปัจจัยหนึ่งสาเหตุที่ทำให้โลกร้อนนะคะที่ทำให้โลกร้อนค่ะเขาก็เลยทางออสเตรเลียหรือทางยุโรปเองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะรณรงค์ให้ใช้แพ็กเกจที่เป็นรูปแบบของกระดาษมากขึ้นนะฮะรูปแบบของกระดาษเนี่ยก็จะคล้ายๆกับเป็นใช้วัตถุดิบที่มันน้อยลงนะฮะจากที่เคยเป็นพลาสติกเนี่ยก็จะกลายเป็นกระดาษแล้วก็สามารถย่อยสลายได้ด้วยใช่แล้วอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ทางเมืองนอกเขาพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าจริงๆแล้วก็ทุกคนทุกวงการสามารถช่วยตรงนี้ได้นะคะค่ะซึ่งอีกผลิตภัณฑ์นึงที่อยากจะแนะนำก็คืออะไรคะคุณปิ๊กครับผมก็ที่พูดถึงน้ำมันเครื่องเมื่อกี้นะฮะก็อันนี้ก็เป็นตัวที่เป็นแพ็กเกจที่เป็นพลาสติกอยู่นะฮะแต่ว่าเรื่องของแพ็กเกจที่เป็นพลาสติกเนี่ยมันก็จะมีน้ำมันเครื่องที่ยังใช้กันอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ของทางออสเตรเลียเนี่ยโดยเฉพาะน้ำมันเครื่องเนี่ยต้องถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับอากาศร้อนโดยเฉพาะเลยนะอันนี้ก็เป็นข้อดีของทางผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องที่มาจากประเทศออสเตรเลียที่มันเหมาะกับประเทศไทยเราที่เป็นเมืองร้อนด้วยใช่ใช่เมืองร้อนด้วยรถติดด้วยใช้ด้วยกันได้ ได้เลยครับเยี่ยมเลยส่วนอีกหนึ่งความน่าสนใจที่บูธนี้นะคะนั่นก็คือสิ่งนี้เลยคืออะไรคะคุณปิ๊กคะตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเครื่องฟอกเกียร์อัตโนมัติครับผมนะครับก็เป็นเหมาะสำหรับรถที่โดยเฉพาะรถรุ่นใหม่ๆพวกเบนซ์หรือ BM ที่มีความซับซ้อนในเรื่องของระบบเกียร์มากขึ้นนะฮะ6 7 8 9สปีดหรือ10สปีดเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อใหเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ต่อระบบเกียร์อัตโนมัติเนี่ยให้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมนะคะที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะสำหรับในยุค ของยานยนต์ในยุคปัจจุบันนี้นะคะก็จะมีอะไรที่ว่าเป็นการคิดค้นแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนั่นเองนะคะแล้วก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะที่สนใจนะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะหรือว่าอะไรก็ตามนะคะที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยก็สามารถนะคะเดินทางกันเข้ามาได้นะคะบูธอยู่ที่บูธเลขอะไรคะ J116117 ครับผมพร้อมโปรโมชั่นพิเศษแน่นอนครับเอาละค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจเนี่ยก็แวะเวียนมาได้นะคะที่บูธของ High Tech Petrochemical ประเทศไทยจำกัดอยู่ที่งาน Thailand International Motor Expo 2018วันนี้จูต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ